เดี๋ยวคลิปนี้จะพูดถึงอะไรเกี่ยวกับสเกลสักนิดหนึ่งนะครับก็ถือเป็นความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือใครที่ยังไม่รู้จักสเกลก็ลองดูกันนะครับคำว่าสเกลในทางดนตรีคืออะไรนะครับสเกลก็คือบันไดเสียงนะครับบันไดก็คือบันไดปกตินะให้เรานึกถึงภาพบันไดบ้านบันไดขึ้นชั้นบนอย่างเงี้ยครับก็คือมันจะมีเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆทีนี้ขั้นดนตรีบันไดทางขั้นของดนตรีนะก็คือเนี่ยฮะแต่ละเฟสก็คือ1ขั้นมาเรื่อยๆนะครับทีนี้เวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยบางคนอาจจะก้าวทีละ2ขั้นก็ได้ขึ้นทีละ2ขั้นข้ามไปทีละ2ขั้นก็ได้หรือจะขึ้นทีละขั้นแบบปกติก็ได้นะครับเนี่ยนี่คือความแตกต่างของสเกลแต่ละประเภทนะครับก็คือมันก้าวทีละขั้นหรือก้าวทีละ2ขั้นบ้าง1ขั้นบ้าง2ขั้นบ้างสลับกันอยู่นะครับมันก็ทําให้เกิดรูปแบบของสเกลที่มันหลากหลายมากมายขึ้นมานะครับทีนี้เริ่มจากแบบที่1นะครับสเกลที่ก้าวทีละขั้นนะครับเหมือนขึ้นบันไดทีละขั้นก็คือเขาเรียกว่าโครมาติกสเกลนะครับก็คือเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมันเดินขึ้นทีละขั้นนะครับซึ่งในทางดนตรีเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมนำไปใช้เล่นเป็นเพลงนะครับเพราะว่ามันฟังแล้วมันไม่ค่อยจะไพเราะเท่าไหร่นะครับก็คือมันเดินทีละขั้นเนี่ยนะครับเขาจะใช้สำหรับถ้ากีตาร์ก็ฝึกนิ้วเขาเรียกฝึกโครมาติกสเกลนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะเคยฝึกกันนะครับเป็นการฝึกนิ้วให้มันสัมพันธ์กันระหว่างมือสองมืออะไรเงี้ยนะครับโครมาติกสเกลคือไม่มีอะไรมากก็คือโน้ตเดินทีละขั้นนะครับทีนี้ในทางดนตรีเนี่ยสมมติผมยกตัวอย่างในเมเจอร์สเกลนะครับสเกลพื้นฐานเลยเมเจอร์สเกลเมเจอร์เนี่ยมันมีโครงสร้างว่าโน้ตขั้นที่1 2เนี่ยต้องห่างกัน2ขั้นสมมติ1คือผมไม่กดอะไรนี่คือ1 1คือ0แล้วกัน01กับ2ห่างกัน2ขั้นก็ต้องเริ่มตรงนี้นี่คือตัวที่2ของสเกลเมเจอร์2กับ3ก็ห่างกัน2ขั้น3ต่อไป3 4ห่างกันครึ่งขั้นเห็นมั้ยนี่3 4 3 4มันก็เลยได้เป็นนี่เป็นเมเจอร์นะครับโน้ตมี8ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 78ก็คือตัวที่1นะครับเพราะเวลาเล่นสเกลต้องเล่นให้ครบก่อนเมเจอร์นะครับบางคำว่าขั้นที่3 4กับ7 8ต้องอยู่ติดกันนะครับก็คือเวลาขึ้นบันไดก็คือขึ้นขั้นต่อไปนะครับไม่กระโดดข้ามขั้นนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้ว7 8ครึ่งขั้น3 4ครึ่งขั้นอันนี้คือสเกลประเภทเมเจอร์นะครับทีนี้จะเป็นอะไรเมเจอร์ก็แล้วแต่ก็คืออยู่ที่ตัวที่เราเริ่มเนี่ยอย่างเช่นผมเริ่มสายที่6สาย6คือโน้ต E แสดงว่าที่ผมเล่นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8นี่คือ E major นะครับสมมติผมเล่นสายที่5บ้างสาย5โน้ต A A สมมติเอาเป็นตัวเลขก่อน1 2 3 4จำว่า3 4 5 6 7 8 7 8กับ3 4อยู่ติดกันเราก็จะได้ A major นะครับอันนี้คือพูดเป็นตัวเลขก่อนนะฮะเรื่องโน้ตเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้โอเคเราดูเมเจอร์แล้วแต่ว่าเราดูไมเนอร์ป่ะกลับมาที่สาย6ใหม่โน้ต E เราก็มาดูโครงสร้างของประเภทไมเนอร์ตะกี้เมเจอร์มัน3 4กับ7 8ถ้าไมเนอร์มันบังคับที่ขั้นที่2กับ3แล้วก็5กับ6ต้องอยู่ติดกัน1 2ก็2ขั้นปกติ1 2 1 1ก็คือเนี่ย1 2ต้องห่างกัน2ขั้นต่อไป2 3อยู่ติดกัน3 4 5 6 5 6 7 8นะครับตัว8ตัวเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นความแตกต่างของไมเนอร์กับเมเจอร์ก็คือไอโครงสร้างที่อยู่ติดกันข้างในเนี่ย
มันจะไม่เหมือนกันมันเลยให้อารมณ์ที่ต่างกันนะครับนี่ไมเนอร์นะฮะถ้าเมเจอร์เมเจอร์จะให้อารมณ์ที่สว่างกว่านะครับไมเนอร์จะหม่นๆกว่าเศร้าๆกว่าที่ผมยกตัวอย่างแค่2สเกลนะครับที่สเกลมันก็จะมีเยอะกว่านี้หลากหลายกว่านี้เพราะว่าไอ้โครงสร้างที่มันสลับตำแหน่งกันเนี่ยแหละฮะมันตัวอาจจะโดดข้ามมาเป็นจาก1มา3เลยก็ได้อะไรเงี้ยนะคือมันก็แล้วแต่สเกลที่เป็นโครงสร้างของแต่ละสเกลไปนะครับหรือว่าถ้าพูดถึงเป็นเรื่องโหมดอาจจะเคยได้ยินคำว่าโหมดบ้างโหมดก็คือสเกลประเภทหนึ่งนะครับก็จะมีโครงสร้างอะไรประมาณเนี้ยบางที่อาจจะเป็น6-7ครึ่งเสียงก็ได้หรือ4-5ครึ่งเสียงก็ได้แล้วแต่โครงสร้างนั้นๆ นะครับมันก็จะให้อารมณ์ให้คาแรคเตอร์ของสเกลนั้นๆไปนะครับทีนี้ในเบื้องต้นเรารู้จักแค่เมเจอร์ก่อนแล้วก็รู้จักไมเนอร์ในเบื้องต้นนะครับทีนี้เรื่องต่อมานะครับสมมติผมเล่นสเกล E major แล้วกันนะฮะผมเล่นในสายที่1ฮะ1กับ6เนี่ยมันโน้ตเดียวกัน1 E 6ก็ E โน้ตเดียวกันเลยแต่ว่าคนละออกเต็ปกันนะครับความสูงต่ำไม่เท่ากันแต่ว่าชื่อโน้ตตัวเดียวกัน E เหมือนกัน E แล้วก็ผมเล่นเมเจอร์ E major scale พูดเป็นตัวเลขแล้วกันนะครับไม่ต้องไปรู้จักโน้ตก่อนเดี๋ยวโน้ตอาจจะบางคนอาจจะยังตามไม่ทันนะครับ1เมเจอร์คือ3 4กับ7 8ต้องห่างกัน1ขั้นนะฮะอยู่ติดกัน1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8สมมติถ้าผมวางนิ้วแล้วก็5วางไงดีอันนี้1ก็คือปล่อย1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8กับ3 4อยู่ติดกันนะครับนี่คือโครงสร้างของเมเจอร์ทีนี้เราจะเล่นประสานกับโน้ตเบสโน้ตเบสก็คือตัวที่1ของมันนะฮะอันนี้ตัวที่1กับ1หรือว่า1กับ8ก็ได้เรียกง่ายๆก็คือตัวสูงตัวต่ำเป็นตัวเดียวกันต่อไปตัวที่2เล่นประสานกับตัวที่1ก็คือตัว E เหมือนเดิมเพราะเราพูดถึงสเกล E major อยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวเบสเป็นตัว E ตัวต่ำ1 2นี่คู่2เป็นการคู่แล้วเป็นอินเทอร์วัลละคู่3คู่4คู่5ลองฟังอารมณ์ของแต่ละขั้นคู่นะครับจะให้อารมณ์ที่ต่างกันคู่2คู่1โอ้มันเพอร์เฟคมากคู่2อารมณ์ยังไงบ้างครับลองจินตนาการดูคู่3โทษทีคู่3อยู่นี่สารจะเพราะๆเลยนะหรือว่าคู่3คู่4คู่5คู่5นี่คือ power chord หรือว่า chord lock นะฮะคู่5อารมณ์มันหนักแน่นมีพลังคู่6คู่6นี้ไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่คู่7ก็ไม่ค่อยหนักแน่นมั่นคงแล้วก็คู่8คู่นี้ก็จะหนักแน่นมั่นคงกว่าอะไรเงี้ยนะครับทีนี้อยากให้เราฝึกไงฮะแล้วจบด้วยคอร์ด E major
ะครับทำไมต้องจบ E major นะครับอ่ะทีนี้ตรงเนี้ยมันมีประโยชน์เวลาเราเอาไปแกะเพลงนะครับเราฟังเพลงแล้วเราหาคีย์อย่างเงี้ยเพื่อจะหาว่าคีย์อะไรนะครับถ้าเราสังเกตตรงนี้ครับการไหลของโน้ต1 2 3 4 5 6 7 8สังเกตตัว7 8นะครับลักษณะของโน้ตคือจะไหลเทมาตัวที่8ตัว8ก็คือตัว1ก็คือชื่อคีย์นะครับอันนี้คือคีย์ E major โน้ตตัว7เนี่ยจะบ่งบอกจะให้อารมณ์ที่ส่งมาหาตัว8เวลาสมมุติเราเล่นสเกลมาฟังแล้วมันจบไหมครับตัว7ก็คือตัว D sharp นะครับแล้วก็ลงด้วยตัว E ที่สุดผมเล่น D sharp ตรงนี้บ้างสาย2เฟรตที่5โน้ต E แล้วก็ตัว7ของมันก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้ามัน1ตัวนะฮะมันให้อารมณ์ที่มันจบบริบูรณ์จบสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นโน้ตจบส่วนใหญ่เขาจะนิยมจบด้วยตัวที่เป็นชื่อเดียวกับชื่อคีย์นะฮะคือมันให้อารมณ์ที่มันจบสมบูรณ์นะครับหรือถ้าเกิดมันจบตัวที่3ตัว3เนี่ยมันเป็นโน้ตเป็นสมาชิกของคอร์ดนะครับคอร์ด E เนี่ยมันมีโน้ต3ตัวคือตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5ของสเกลคอร์ด E นะฮะ1 2อยู่นี่3อยู่นี่อ่ะตัว3ตัว4ตัว5 1 3 5 1 3 5นี่คือสมาชิกของคอร์ด E นะนี่คือที่มาของคอร์ดคือเอามาจากตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5ของสเกลเอามาเป็นคอร์ดเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราโซโล่ลงตกในโน้ตตัวที่1ก็ได้ตัว3ก็ได้ตัว5ก็ได้มันจะเข้ากับคอร์ดเพราะเลยครับไม่ว่าจะเล่นอิมโพรไวส์เล่นอะไรยังไงโซโล่ยังไงก็แล้วแต่ให้จบตกอยู่ในจังหวะตกอยู่ในสมาธิของคอร์ดมันจะลงกับคอร์ดทุกตัวเลยตัว5ลงหมดถ้าสมมติเราไปลงตัว4มันไม่ลงนะฮะลงตัว7มันก็ค้างๆอยู่นะลงตัว2อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เราฝึกไล่อาจจะใส่พวกลูกเล่นอะไรเข้าไปการฝึกเล่นอย่างเงี้ยบ่อยๆนะครับมันทำให้เราคุ้นชินกับการไหลของโน้ตนะครับมันทำให้เราแกะเพลงได้ง่ายขึ้นนะครับถ้ามีโน้ตแปลกปลอมเข้ามาในคีย์เราก็จะฟังออกเพราะเราคุ้นชินกับการไล่ของโน้ตมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นฝึกนี่คือประโยชน์อีกข้อนึงของสเกลนะครับมันมีประโยชน์มันมีหลายอย่างนะครับลองฝึกกันดูครับ